ข่าวดีแชร์ได้ประโยชน์ของการทำเพื่อสาธารณะคือการฝึกตนไม่ให้เป็นคนเห็นแก่ตัวข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมที่มีหลายรูปแบบทั้งการช่วยเหลือกันมีน้ำใจให้แก่กันเป็นเรื่องที่งดงามในใจของคนไทยอย่างคลิปจิตอาสาของผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งวันนี้ผมออกมาทาสีขอบทางเท้าบริเวณด้านหน้าชุมชนที่ผมอยู่อาศัยนี่เองครับสีผมก็ทำการขอรับการสนับสนุนมาเนื่องจากชุมชนที่ผมอยู่อาศัยเนี่ยอยู่ใกล้กับเขตนิคมอุตสาหกรรมบางชันครับได้รับความอนุเคราะห์สีจำนวน2สีนั่นก็คือสีขาวและสีแดงครับเป็นงานจิตอาสาครับไม่มีใครจ้างออกมาทำด้วยใจครับเราเริ่มงานกัน3คนตั้งแต่11โมงเช้าครับขาวแดงห้ามจอดรถเนื่องจากว่าวันธรรมดาเนี่ยจะมีผู้ปกครองชอบมาจอดรถทำให้รถติดในซอยเป็นจำนวนมากครับพวกเราเลยทำได้แค่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปแบบนี้นะครับเป็นจิตอาสาที่ทำด้วยใจไม่มีใครจ้างต้องขอชื่นชมในความมีน้ำใจช่วยเหลือชุมชนทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น